สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆครับผมพี่น้องชาว YouTube ครับรับชมกันอีกวันครับผมกับวันทำงานทีมงานดัมซิ่งซุปเปอร์ยาวครับลูกค้าคนสวยของผมวันนี้ไปธุระครับไปธุระครับผมน่าจะได้กลับมาตอนเย็นอีกครับผมที่สำคัญไปกว่านั้นครับผมวันนี้อาจารย์สารวัตรได้เปิดประตูแล้วครับเนื่องจากว่าความร้อนขึ้นครับผมความร้อนขึ้นนะครับความร้อนคนนะครับขึ้นนะครับความร้อนขึ้นแล้วครับวันนี้เปิดประตูครับสารวัตรแอร์พังครับแอร์พังยังไงแอร์มันพังตั้งแต่วันก่อนนะครับก็เลยขับรถผ่านมาที่ร้านแอร์ครับก็เลยให้ช่างเขาตรวจเช็คดูเขาบอกว่าวาล์วมันตันครับวาล์วมันตันเติมน้ํายาใส่เยอะไม่ได้นะครับก็เลยเติมให้นิดเดียวครับเติมให้หน่อยๆนะครับเติมให้หน่อยๆบัดนี้มาใส่เมื่อวานนี่ก็เย็นแน่อยู่กับพ่ออยู่ได้ครับตกมาช่วงบ่ายของเมื่อวานครับผมปรากฏว่ามันรั่วครับมันรั่วออกตรงที่ก่อนเข้าแผงครับตรงที่น็อตขันก่อนเข้าแผงครับตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่าเรารอครับรอให้ช่างมาถอดดูอะไรนะครับไปเปลี่ยนนะครับช่างก็ยังไม่มาครับผมวาสิมาหมู่บ้านย่ำแร้งกับพ่อมาครับวาสิมามื้อนี้ตอนเศร้าๆครับกับพ่อมาอีกครับพี่น้องช่างแอร์ไม่รู้ว่าช่างแอร์นี่งานยุ่งเหมือนกันไหมนะครับทุกคนเลยนะเท่าที่ผมเคยดูมาสั่งแอร์นี่โอ้สั่งแอร์รถนี่ครับใครที่พอมีแววครับผมพอมีแววเนี่ยเป็นช่างไฟของรถยนต์ได้เนี่ยครับน่าไปเรียนเป็นอย่างยิ่งเลยครับช่างแอร์รถยนต์นะครับช่างแอร์ช่างไฟครับรถยนต์เนี่ยตลาดรองรับเยอะมากครับงานเยอะครับเมื่ออึดขับงานมีความขยันนะครับมีความขยันมีความสามารถนะครับงานนี่เยอะครับถึงแม้ว่ามันเป็นอาชีพที่อาจจะไม่ได้ร่ำไม่รวยมากนะครับแต่ว่ามันก็เป็นอาชีพที่สามารถเลี้ยงชีพได้นะครับตลอดชีวิตนะครับเลี้ยงชีพเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียได้ก็แล้วกันครับอาชีพเป็นช่างไฟแอร์นะครับไปเปิดร้านใหญ่ๆเอาลูกน้องมาเฮ็ดนำรวยก็ได้ครับหรือว่ามานอกสถานที่แบบนี้ครับมีรถโมบายเคลื่อนที่ง่ายครับเมื่อวานเนี่ยมีบางคนครับผมเม้นเข้ามาถามว่ามันรู้สึกว่ามีเสียงหอนนะครับมันเสียงหอนที่ว่านี่มันไม่ได้เกิดจากปั๊มหรือว่าอะไรครับมันเกิดจากเสียงคอมแอร์ครับเมื่อวานนี้มันคอมตายหรือเปล่าพี่น้องยังมันคอมแอร์ตายอยู่ถ้าเป็นคอมแอร์ตายเนี่ยโอ้งานใหญ่เลยงานช้างเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนครับเย็นดีวะเย็นด
ฮะยันดีปะเดี๋ยวเบิ่งคุยปั๊บนี่ให้หมู่บ้านตะกี้มันตัวนี้ไหมเห็นอยู่ระดับ7นึงนี่กูตั้งไว้เก่าเออมื้อนี้ตั้ง10เบิ่งเดี๋ยวแม่นมันสิตัวนี้มันเป็นตัวเวลาเฮาอมันสิเฮ็ดให้เฮาเอิ้นว่าการจ่ายน้ํามันของไฮโดรลิกมันสิจ่ายเต็มมันสีบักกากไปไหมเดี๋ยวว่าอัตราการไหลอัตราโฟการไหลของไฮโดรลิกเนี่ยมันจิตใจของอุปกรณ์เต็มมันสีบักกากไปแต่ว่ามันกินน้ำมันเพิ่มขึ้นรถก็สีเลี้ยวขึ้นเดี๋ยวเอาตั้งบูมไปดูเบิ้งไฮโดรลิกมันดูมันขาดอีกไหมมันขาดปะตั้งไว้นั่นอันนี้ล่ะดูก่อนครับนี่ครับไฮโดรลิกพอดีครับจะเปลี่ยนแล้วล่ะครับน้ำมันไฮโดรลิกคือเราตั้งเต็ม10ครับรถจะเร็วขึ้นนะครับเครื่องมือที่เราตั้งเมื่อกี้นี่ครับมันเป็นอุปกรณ์ตั้งนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันผมสังเกตนะครับผมสังเกตแล้วก็ช่างเขาก็ผมโทรถามเสียสารพุทธครับเสียสารพุทธบอกว่าที่ตั้งมันมีอยู่ตรงนั้นแหละครับก็เลยมาตั้งดูครับตั้งพอตั้งแล้วมันรถก็จะเร็วขึ้นเองนะครับมันจะเป็นอัตราโฟของไฮโดรลิกนะแต่ว่าคันนี้มันเร็วอยู่แล้วแหละครับรถแต่ว่าวันนี้ไม่ได้ใช้แอร์ครับก็เลยตั้งให้สารวัตรเตรียม10เลย เดี๋ยวถามสารวัตรเร็วขึ้นมาเป็นไงท่านเร็วขึ้นพวกเราวะฮะยังไม่ได้เปลี่ยนไฮโดรลิกครับจอดรอบนี้เปลี่ยนแน่นอนครับผมหาเงินรอบนี้ครับเปลี่ยนไฮโดรลิกโอ้เร็วครับขนาดเร่งแค่8นะครับอ
มื่อกี้1คิวมาใส่นี่โอ้ยทำงานนี่ออกเร็วกว่าออกเร็วกว่าถ้าเป็นดินถ้าเป็นงานขุดดินนะครับขุดดินที่เป็นดินแบบนี้เนี่ยออกเร็วกว่าโกเบโก้นะถ้าเป็นงานขุดดินแข็งๆหน่อยครับจะออกเร็วกว่าโกเบโก้ออกเร็วกว่าซานี่ครับแคปนี่ครับขุดโค้งนี่ขุดง่ายครับทำไมถึงง่ายไม่ต้องทำมุมนะครับไม่มีมุมครับไม่มีมุมไม่ได้ไปเสียเวลากับการเข้ามุมครับเวียงขุดขึ้นปาดออกอย่างเดียวครับยิ่งสมมติว่าถ้ามีปีกครับถ้ามีปีกก็ยิ่งเร็วครับปีกดึงคูวากไปแล้วก็โยนขึ้นเลยครับชอบมากในงานขุดโค้งๆเนี่ยครับขุดวงกลมเนี่ยสวัสดิ์มากหลายตะกี้นี่บ่อยากเฮ็ดบ่เป็นพอผมพาไปทำครับพาไปทำแล้วติดใจครับงานขุดโค้งๆเนี่ยขอให้บอกเลยครับฮัลโหลครับวางในเปียวรถทำไมครับอันระว่าง9โมงครับ9โมงโอ้โอเคมาตอนไหนก็ได้ครับผมมาตอนไหนก็จอดเฮ็ดตอนนั้นล่ะมันฮ้อนมันฮ้อนแห้งสารวัตรจักสิหันไปทางใดบ่หันไปทางใดแดดก็ซ่องคือเก่าเปิดแล้วนะครับวันนี้ผมมันว่าสิไปโรงพยาบาลนะครับที่แรกมันปวดขาอ๋อก็เลยไปมาช่วงรออยู่ครับเลยโอ้ไปยังก่อนสิไปโรงพยาบาลครับโรงพยาบาลไหนตู้เข้าไปมันคนหลายปวดไม่รวยขึ้นสักวันโอ้เปียวไปส่งตัวว่ะเปียวครับงั้นเข้าไปส่งตัวเสร็จน้องหัวครับพี่แจ้งจังหวัดก่อนเด้ตรวจเขาตรวจมีบ่หวานมีหยังบ่บ่ครับบ่หวานบ่มีบ่หวานบ่มีครับบ่หวานบ่มีก็น่าเป็นห่วงนิดหน่อยก็ว่าครับความดันทุลังสูงครับรักษาสุขภาพกันนะมันครับผมไอ้เบิ่งมือนั่นโอ้ยมันนี่ได้ใหญ่ขึ้นแน่เนาะซั่นดอกนึกเลี้ยตนมั้ยไปเฮ็ดอย่างก็จะว่าจะจับกันทะเลาะกันยิ่งเลยมันสิเปียวซั่นนะครับอ้าวโชคดีครับครับไปครับครับเฮียเปียวดำซิ่งมาทำงานอยู่ใกล้ๆบ้านเฮียเปียวนะครับบ้านเฮียเปียวก็อยู่ไกลจากตรงนี้ไปประมาณ 4-5 โลครับ5โล6โลครับ5กิโลบอกให้ติดต่อช่างแอร์ให้ครับช่างแอร์จะมาประมาณ9โมงวันนี้ครับมาตอนไหนก็จอดให้ทำครับเพราะว่ามันร้อน
ทำงานดีครับรถแคทคันนี้นี่ทำงานเร็วดีรถยนต์รถแบ็คโฮทุกวันนี้ก็นะครับเขาจะมีไฟฟ้ามาควบคุมเยอะครับควบคุมโซลีนอยด์ต่างๆนะครับควบคุมอัตราการไหลของไฮดรอลิกครับเมื่อก่อนรถรุ่นก่อนนะครับรุ่นเก่าเวลาจะตั้งแต่ละทีครับต้องลงไปหมุนตั้งที่ปั๊มตั้งที่เมนวาล์วครับตั้งที่ปั๊มครับตั้งแรงดันไฮดรอลิกเนี่ยตั้งอัตราการไหลอัตราโฟนะครับไปตั้งที่โน่นเลยแต่ว่ารถทุกวันนี้ครับเขามีให้เราตั้งนะครับเขามีเลือกให้เราตั้งอยู่ในหน้าจออยู่ในอะไรครับผมกันนะครับรถบางรุ่นครับบางรุ่นก็ไม่มีหรอกบางรุ่นก็มีครับให้เราตั้งของแคทนะครับเขาจะมีให้ตั้งอยู่ครับมีให้ตั้งอยู่โดยเฉพาะแคทรุ่นใหม่ครับสามารถตั้งบูมตั้งอาร์มตั้งอุปกรณ์ต่างๆครับได้เลยครับทุกตัวมีโซลีนอยด์ควบคุมนะครับควบคุมแล้วก็ตั้งตรงโซลีนอยด์ไฟฟ้านั่นเลยครับปรับตรงนั้นได้เลยมากเร็วมากเร็วหน่อยมากกินน้ำมันหน่อยกินน้ำมันไหลถ้ามันเร็วมันกินน้ำมันไหมนะครับถ้าเร็วมันก็แน่นอนครับอัตราโฟของไฮดรอลิกนะครับมันก็จะไหลไปเยอะขึ้นนะครับไหลไปเยอะขึ้นทำให้การทำงานของเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์มันก็จะไปปั่นมันก็ปั่นรอบเท่าเดิมนะครับแต่ว่าความหนักครับความหนักของปั๊มนะครับมันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับปั๊มมันก็จะหนักขึ้นนะครับพอมันหนักขึ้นแล้วมันก็แน่นอนครับมันก็ต้องกินน้ำมันมากขึ้นนะครับกินน้ำมันมากขึ้นกินน้ำมันเยอะมากขึ้นครับแต่ว่าเราก็จะได้งานรถก็จะเร็วขึ้นงานเราก็จะเร็วขึ้นนะครับเยอะกว่ากันมากไหมก็ไม่มากหรอกครับก็นิดๆหน่อยๆครับแอนสารวัตรฝั่งนี้เขาเรียกว่าดินนะครับดินวางมีที่จำกัดนะครับมีข้อจำกัดในการวางดินครับฝั่งนี้เพราะติดคันแดนวางไม่ได้เยอะกลมเลยโอเคครับคลิปนี้ครับผมขอบคุณที่รับชมครับฝากติดตามคลิปหน้าครับสวัสดีครับ